สวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมฟู้ดแฟนตาซีนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการจัดทีมนะครับตอนแรกนะครับเพราะว่าพี่จะแบ่งเป็นหลายตอนหน่อยเพราะว่าพี่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแล้วก็รายละเอียดเยอะนะครับนั้นก็ถือว่าเป็นการเริ่มซีรีส์การจัดทีมตอนแรกเลยนะครับเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่ามีน้องเยอะมากครับอันนี้เยอะจริงๆนะครับเพราะจะมีปัญหาในการจะผ่านด่านนู้นด่านนี้แล้วก็มันเราจะถามว่าควรจะจัดทีมยังไงเพื่อที่ผ่านด่านนะครับซึ่งเกมนี้นะการจัดทีมที่บอกได้เลยว่าไม่มีคำว่าตายตัวนะครับเพราะว่าเงื่อนไขในการผ่านด่านแต่ละด่านมันแตกต่างกันมากนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างเช่นลงสุสานใต้ดินนะครับ VP ลงด่านแบบยากนะครับซึ่งเงื่อนไขนี่บางทีจะไม่ให้ลงตัวนั้นตัวสายนี้สายนั้นนะครับแล้วก็บางทีอาจจะต้องผ่านระยะเวลาที่เร็วนะครับหรือบางด่านก็อย่างตีกล่องมันก็ของจะเลือกเยอะเหลือเกินครับคือตีไม่ทันนะอันนี้คือนานาปัญหานานาสารพัดนะครับดังนั้นวันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับว่าเราควรจะบริหารทีมยังไงดีในการผ่านด่านแต่ละอย่างนะเริ่มเลยนะครับอันนี้คือทีมมาตรฐานของพี่นะครับที่พี่ใช้ผ่านจบทุกด่านเลยนะครับใช้แบบลงทั่วไปนะครับลงสู่สามใต้ดินที่เรียกว่าทีมมาตรฐานแล้วกันนะครับเพราะว่าทีมมาตรฐานเนี่ยถ้าดูจะประกอบด้วย1นะครับตัวแทงค์นะครับสายดีเฟนส์นะครับแล้วก็1ฮีลเลอร์นะครับแล้วก็ตัวเดเมจอีก3ตัวนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าจะใช้เมจิกหรือว่าใช้ตัวที่เป็นสายสเตนนะครับนี้เรามาดูกันนะครับว่าการจัดทีมนี่ทีมาตรฐานนะครับเรามาดูนะว่าอย่างนี่คือตัวดีเฟนซ์ทั้งหมดที่มีในเกมนะครับใหญ่ดำๆนี่คือยังไม่เข้านะจะเห็นว่าสายดีเฟนซ์เนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวนะระดับASR เนี่ยก็มี2ตัวนะฮะดับ SR ก็เท่าที่เห็นก็มี4นะก็เห็นข้างล่างที่เขียนไว้ว่า UR 2ดาวก็จะสเตตัสประมาณกับ SR 5ดาวนะครับหรือ SR 2ดาวเนี่ยสเตตัสก็จะประมาณตัว R 5ดาวนะดังนั้นการเลือกใช้ตัวละครเราควรจะเลือกใช้ตัวละครที่สเตตัสดีสกิลเหมาะสมนะครับก็เทียบตามสูตรนี่เลยนะครับอย่างว่าถ้าน้องคนไหนมีเกียวซ่าก็ตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเกียวซ่าเนี่ยไม่มีดาวแต่ว่าต้มยำกุ้งเนี่ย5ดาวแล้วนะหมายว่าต้มยำกุ้งก็จะดูน่าเล่นกว่าแต่ถ้าเกียวซ่าเริ่มมีดาวแล้วเนี่ยก็น่าสนใจหรือถ้าใครมี SR 2ตัวนี้นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับอย่างไอตัวที่พี่จัดเป็นรูปอย่างเงี้ยที่จะเรียงลำดับนะฮะจากตัวที่เขานิยมจะอยู่หน้าสุดตัวหลังๆเนี่ยคือตัวที่ความนิยมก็จะลดหลั่นลงไปนะครับอย่างเงี้ยอย่างที่พี่จัดเนี่ยที่เลือกเกียวซ่าเพราะว่าเกียวซ่าที่1ดาวแล้วมันก็พอๆกับต้มยำกุ้งที่นะก็เลือกใช้เกียวซ่าไปเลยนะทีนี้เรามาดูที่ตัวฮิงฮิงเต้าหู้หวานอันนี้ก็เคยทำคลิปมาแล้วนะครับว่าเต้าหู้หวานเก่งขนาดไหนก็เรียงตามนี้เลยนะครับถ้าคนไม่มีเต้าหู้หวานเนี่ยก็เลือกใช้นมได้เลยนะครับก็เรียงตามนี้นะต่อก็เลือกอย่างนี้นะก็คือดิกกี้1 defense ใช่ไหมครับนี้ก็1 healer นะครับนี้เรามาดูที่ตัวสายสเต็งสายสเต็งเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันจะยืนอยู่แถวหน้านะครับบางทีมันอาจจะโดนลูกหลงจากสกิลของบอสจากตัวแทงด้วยก็ได้นะครับคือความเสี่ยงมันก็พอมีนะฮะแล้วก็แต่ว่าตัวพวกนี้สายสเต็งเนี่ยมันจะมีข้อเด่นคือมันทำเดเมจได้ดีนะตีค่อนข้างไวนะแต่ว่าเท่าที่ทีมของพี่เนี่ยไม่ได้ใส่ตัวสเต็งเลยนะคือเราใช้ชาดำนะครับเพราะว่าชาดำที่มันเป็น5ดาวแล้วนะครับแล้วก็ B 52ก็คือเป็น URของดาวเนี่ยเตตัสมันดีนะครับทำเดเมจได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ตัววอดก้าเนี่ยก็เอามาคู่กับ B52 เพราะว่าได้สกิลนะครับซึ่งวอดก้าก็เก่ง
คือการจัดทีมแล้วก็จริงต้องดูหลายองค์ประกอบนะครับตัวเมจิกดูตัวเมจิกต้องมีทางเลือกค่อนข้างมากนะครับซึ่งอย่างน้องๆทุกคนน่าจะมีถึงตัวกลางนะครับอาจจะไม่มีดาวก็ถ้าใช้สูตรเนี้ยก็ลองเทียบดูนะครับว่าควรจะใช้แทนวอดก้าหรือว่าชาดำหรือว่าทาร์ตไข่ลองดูแต่ว่าตัวทางเลือกของตัวสายเวทเนี่ยที่เขานิยมกันเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่มากนะครับอย่างถ้าเป็น UR เนี่ยก็จะมี3ตัวข้างหน้านี่นะครับคือเป็ดปักกิ่ง B52 โฟกรานะครับถ้าเป็น SR ก็จะมีวอดก้าชาดำทัดไข่ก็มีไพแอปเปิ้ลนะครับนโปเลียนก็น่าสนใจนะครับแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยตัวนี้คือตั้งแต่ถัดนี้ไปคิดว่าเอาเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับถ้ามีคอมโบนะครับอย่างตัวบาวนี่เนี่ยก็เอาไปคอมโบกับ B52 ได้นะครับช็อกโกแลตก็ใช้กับนมได้นี้หมายว่าถ้าเรื่องคอมโบเนี่ยจะยกไปพูดในคลิปถัดไปนะครับซึ่งมันก็มีรายละเอียดเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ก็แต่ระดับ R เนี่ยก็อย่างที่พี่ว่านะครับว่าสเตตัสมันต่ำถ้าเทียบกับ SR แล้วเทียบกับ UR แต่ว่าถ้าดาวเต็มแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีตัว SR ตัวอื่นเป็นทางเลือกที่ดีก็ไอ้พวกนี้ก็ยังพอใช้ได้นะถ้าดาวเต็มนะนี่กลับมานะครับก็คือนี่คือทีมมาตรฐานนะครับก็คือใช้ผ่านด่านโดยทั่วไปนะครับแล้วก็นี่ก็ใช้ลงสารใต้ดินด้วยนะครับแล้วก็ใช้ PVPทีนี้เรามาดูในกรณีที่ต้องตีภายใต้เงื่อนไขยากๆอย่างเช่นการตีกล่องการตีหีบหีบเนี่ยมันจะไม่ทำเดเมจเรานะครับคือมันจะยืนเฉยๆให้เราตีเลยดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวดีเฟนซ์หรือตัวฮีลไปเราก็ใส่มันเต็มที่เลยนะครับก็คือเอาตัวเดเมจลงให้เต็มที่เลยอย่างของพี่เนี่ยอันนี้คือพี่เอามาให้ดูนะว่ามีตัวไหนเป็นตัวที่มีทางเลือกที่ช่วยได้มากก็จะมีตัวซัมมาเนี่ยอันนี้เป็นตัวท็อปเลยครับที่เอาไว้ตีตูเป้าเดียวเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับขนาดไม่มีดาวเคยทำคลิปให้ดูแล้วก็เก่งมากนะครับแล้วก็วายแดงนี่ก็ลองลงมาจากซัมมานะครับแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันสามารถหาดาวได้ง่ายนะครับทำเต็ม5ดาวได้ก่อนคนอื่นเขานะครับก็ถือว่าเก่งนะฮะส่วนเค้กนโปเลียนเนี่ยมันจะเอาไปบัฟนะครับมันจะมีสกิลเพิ่มแอทแทคสปีดให้กับเพื่อนๆนะครับก็ถือว่าดีส่วนข้าวไม้ไผ่ก็ที่ว่ามันก็จะคล้ายๆกับตัวแฮมเบอร์เกอร์กับคล้ายกันคือถ้ามีดาวแล้วก็น่าสนใจนะครับอย่างตัวทีมตีกล่องที่เนี่ยถ้าดัดแปลงจากทีมแรกนะครับพี่ก็จะเอาเกียวซ่าออกพี่ก็จะใส่สมะเข้าไปนะมาเข้าไปแล้วก็มีเวลาไม่ใส่ใช่ไหมครับพี่ก็จะเอานโปเลียนไปคือมันจะช่วยบัฟพวกนี้ด้วยนะอันนี้คือทีมตีกล่องที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตีกันสบายๆครับแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาเราไปลงด่านยากเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่จะทำ3ดาวหรือว่าด่านทั่วไปทั่วไปนี่เงื่อนไขไม่ค่อยยากแต่ถ้าเป็นด่านยากเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขที่แบบห้ามเอาทีมป้องกันไปห้ามเอาฮิวไปใช่ไหมฮะมันก็ด้วยเงื่อนไขเนี่ยบางทีเนี่ยเอาดีเฟนซ์ลงไม่ได้ที่เลือกนี่ครับที่เลือกแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเดี๋ยวสมมติทีมนี้ห้ามเอาดีเฟนซ์ลงพี่ก็เอาแฮมเบอร์เกอร์เข้าไปนะครับแล้วก็พี่ก็ใส่ต้มหวานไปก็คือเอาแฮมเบอร์เกอร์มาแทนเกียวซ่าเลยแต่ว่าเราก็ใส่ผู้ปีศาจที่เป็นสายดีเฟนซ์ก็ใส่ผู้ปีศาจของเกียวซ่าเข้าไปนะครับก็จะได้ทีมแบบนี้นะฮะนี่ไม่มีดีเฟนซ์ละแต่ถ้ากรณีที่ไปเจอด่านที่ไม่มีห้ามเอามีอีกตัวเวทมนต์ลงก็ไปหาสายกระเตงมาใส่หรือบางด่านเนี่ยมันเดเมจมันหนักจริงๆก็อาจจะใส่ฮิวไป2ตัวก็ได้ก็คือมันแล้วแต่เงื่อนไขเลยนะครับแต่เวลาเราลงฉากมันจะมีตัวยากอีกตัวนึงแล้วเราลงไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะยากกว่าตัวอื่นเขาตรงที่ว่ามันจะ
มีสกิลที่ทำให้เราตีธรรมดาเนี่ยไม่เข้านะครับเราต้องใช้สกิลเท่านั้นถึงจะเข้านะอย่างเงี้ยเวลาเราไปเราก็ควรเลือกสกิลตัวที่มีสกิลเยอะๆสกิลคอมโบกันนะครับแล้วก็อย่างพี่ก็อาจจะใส่อย่างนี้เข้าไปนะครับทีมเอานมเข้าไปแทนเต้าหู้หวานนะครับเพื่อที่จะให้สกิลของชาดำได้แล้วก็ตัวแท้งนี่ก็ตามหลังก็จะใช้นี่ใช่ไหมอันนี้คืออันนี้ก็จะมีสกิลเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้สกิลมันเร็วยิ่งขึ้นต้องใช้ตัวนี้ช่วยครับนี่ฮะเพิ่มพลังงานมันก็จะทำให้สกิลอย่างเนี้ยของวอดก้าแล้วก็ชาดำเนี่ยกลับมาใช้ได้เร็วขึ้นก็คือมันเพิ่มแถบสกิลให้ 50% และอีกอย่างนึงก็คือการที่เอาเป็นหัวทีมตัวที่มีมงกุดเริ่มมานะครับจะมีแถบสกิลให้เลย 50% อย่างถ้าไปเจอตัวอย่างนี้เราก็ควรจะเอาให้หัวลีดเดอร์เนี่ยนะครับเป็นตัวที่สกิลแรงๆเลยเพื่อที่ได้สตาร์ทก่อนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะด่านที่มีเงื่อนไขนะครับด่านที่มีเงื่อนไขทีนี้ที่จะมาแนะนำทีมที่อีกแนวทางนึงครับก็คือทีมนี้แหละก็คือทีมนี้แหละก็คือทีมที่เน้นคอมโบสกิลทีมที่เน้นคอมโบคือการจัดทีมอย่างนี้แล้วก็หาคู่เพื่อจะเปิดสกิลให้ได้มากที่สุดเท่าที่พี่ไปดูนะมันมีอยู่ทีมนึงที่มันเป็นเซตกันเลยนะเหมือนเซตอาหารชุดใหญ่พอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเปิด5สกิลเลยนะครับแต่ว่าตัวก็จะถูกฟิกนะต้องใส่ตัว R บ้างแต่ UR บ้างนะคือมันไม่ใช่เราจะไม่สามารถเลือกตัวที่แบบดาวเยอะๆหรือตัวเก่งของเรามาได้อันนี้คือมันเป็นทีมชุดอาหารของเขาพอทีมพวกเนี้ยมันจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าสกิลมันจะมีให้เรากดอยู่ตลอดเลยนะแล้วก็เราจะเลือกจังหวะใช้สกิลได้แล้วข้อได้เปรียบของมันก็คือถ้าเราใส่อันนี้เข้าไปด้วยไอตัวเพิ่มพลังงานคือเมื่อกดใช้จะเพิ่มแถบสกิลให้ 50% เลยถ้าทุกตัวถ้ามันมี5สกิลเนี่ยมันก็ได้หมดเลยใช่ไหมฮะมันก็จะได้ผลของสกิลเมื่อกี้ดีมากเลยแต่ถ้าย้อนกลับไปทีมเริ่มต้นของพี่คือตอนนี้เป็นของพี่แต่ต้องหูหวานนะแล้วก็เปิดเนี่ยคือทีมเริ่มต้นของพี่ก็จะมีแค่วอดก้าตัวเดียวนะครับที่มีสกิลถ้าพี่จะใส่นี่ไปมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมสกิลความสว่างนี่ไม่คุ้มพี่ก็อาจจะไปใส่บูสต์พลังโจมตีขึ้นมานะครับหรืออาจจะไปล้างบัฟหรือบางทีอาจจะใช้มีดสับใช้คิดก็ได้ก็แล้วแต่เพราะทีมพี่ไม่ได้เน้นไปทางสกิลคอมโบใช่ไหมแล้วก็มีทางเลือกอื่นแทนที่จะใช้ตัวไอ้คู่คืนพลังนะครับมันจะมีอีกอันนี้พี่จะมาตอบปัญหานะหลังจากตรงนี้พี่มาตอบปัญหานะก็จะมีน้องๆ นะครับที่เจ้าบอกว่าไอ้แท้งไม่ไหวนะครับอันนี้ก็ปัญหาแรกนะเวลาไปเจอด่านแท้งยืนไม่ไหวแท้งนิ่มอันนี้มันจะเป็นปัญหาของผู้เล่นใหม่ๆเลยนะครับแท้งนิ่มเนี่ยตัวเนี้ยเมื่อเราใส่ไปตัวนึงเนี่ยแล้วก็เราใส่ตัวฮิวอย่างเป็นมือใหม่ก็จะเป็นนมนะนมมันฮิวให้อย่างเนี้ยอันนี้มือใหม่นะที่ต้องแนะนำส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นต้มยำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนมอย่างเงี้ยถ้ามันฮิวไม่ทันนมฮิวต้มยำไม่ทันอย่างแรกที่ต้องทำก็คือเสริมพลังป้องกันให้ต้มยำครับโดยการทำพูดปีศาจที่มันมีบวกเลือดเยอะๆแล้วก็เงี้ยเราก็ควรจะเสริมเลือดให้มันเยอะๆนะครับแล้วก็เสริมพลังป้องกันให้ต้มยำแล้วก็อีกอันนึงที่พอจะช่วยได้นะครับก็คือสกิลพรสวรรค์อันนี้นะครับเครื่องกลุ่มข้อดีของสกิลนี้ก็คือมันคูลดาวน์เร็วมากนะครับ10วินาทีแต่ว่าพลังงานเริ่มต้นที่ต้องใช้ก็คือ25แต้มนะครับแต่ว่าถ้าต้มยำเนี่ยมันยืนได้ถึงแต้มสกิลเรามา25แต้มก็คือถือว่ารอดแล้วดังนั้นนะเนี่ยเราใส่นี้ไปอันนี้คือแบบเบื้องต้นนะครับควรไปเอาสกิลพรสวรรค์อันนี้มามันจะช่วยทำให้แท้งคุณยืนได้ดีขึ้นถ้า
ถ้ายังไม่ไหวอีกนะต้องไปอัพตัวละครผมว่าต้องไปเวลต่อไปหาดาวให้ต้มยำไปหาพูดปีศาจที่มีสเตตัสที่ดีกว่านั้นนะครับอันนี้คือข้อที่1 นะครับปัญหาที่แทงยืนไม่ไหวนะครับข้อ2นะครับตีไม่ทันตีไม่ทันนี่ก็มีอยู่2 อย่าง1 นะครับก็คือตีกล่องถ้าตีไม่ทันตีไม่ผ่านกล่องไม่พังนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่พี่ว่าเราใส่นี้ไปเต็มๆนะครับใส่ตัวบุกไปเลยนะครับถ้ามีซัมมะใส่ซัมมะนะครับเอาเป็นไงครับมีซัมมะใส่ซัมมะแล้วก็ตัวฮีโร่ออกไปเลยนะครับใส่เฮมเบอร์เกอร์เข้าไปเนี้ยคือเราก็เอาตัวเดเมจไปเต็มๆเลยนะครับ5ตัวแล้วก็ใส่อะไรให้พร้อมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ใส่นิสสาเข้าไปนะครับอีกอันนึงก็แล้วแต่เลือกเพราะว่าด่านนั้นน่ะกล่องมันไม่ตีเราเราก็ใส่เต็มที่เลยนะครับอาจจะใส่คิดก็ได้อีกอันนึงแต่ว่าอันแรกนี่ที่ยกให้เป็นนิสสานั้นดีนะหรือจะเป็นนี้นะครับเพิ่มความเสียหายก็คือเนี่ยเพิ่มพลังโจมตี 40% เป็นเวลา60นาทีอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับก็อย่างเงี้ยหรือถ้าทีมมีคอมโบเยอะคอมโบที่ตีเยอะก็ใส่นี้ไปพลังงานก็ได้อันนี้คือทีมตีกล่องคือเอาเดเมจไปเต็มๆเลยครับเหมือนจะเป็นที่นึงอันนี้มาดูปัญหาที่3อันนี้ก็ติดกันเยอะแล้วก็มันยากด้วยนะครับปัญหาที่3ก็คือตีไม่ทันบอสบอสมันฮิวบอสมันฮิวฮิวเรื่อยๆเลยนะครับแล้วตีไม่ทันมันฮิวตีจนหมดเวลาก็ไม่ผ่านนะครับอันนี้ที่เสนอแนวทางอย่างนี้นะครับอย่างแรกนะครับเราหาตัวที่มีสกิล CC เยอะๆอย่างเช่นติดเป็ดผักกีอย่างเงี้ยหรือตัวโฟกาก็ได้หรือตัวนี้ก็ได้ B52 ก็มีสกิล CC สกิล CC ก็คือคาวคอนโทรลคือทำให้บอสใบ้ทำให้บอสมึนทำให้บอสแข็งทำอะไรก็ได้ให้บอสมันเอ๋อครับมันทำอะไรไม่ได้หรืออีกทางเลือกนึงก็นี่นะครับขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยมันจะมีสกิลหนึ่งนะครับที่มันล้างบัฟบอสได้เพราะว่าเวลาบอสมันใส่สกิลฮิลตัวเองมันจะเป็นพวกรีเจนเลือดเลือดจะเด้งเรื่อยๆขนมไหว้พระจันทร์มีโอกาสที่ไปล้างบัฟบอสได้นะครับแต่ว่าด่านอย่างนั้นเนี่ยมันจะมาจับเดเมจอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันต้องมีแทงมันต้องมีฮีลเพื่อที่จะเลี้ยงทีมได้ด้วยนะครับแล้วก็ควรจับสกิล CC เข้าไปเงี้ยถ้าเราแบบคิดว่าบอสมันแบบ CC หนักมากต้องการ CC ที่หนักมากนะครับก็เอานี่ถ้าคนที่มีปากเป็ดปากกิ่งนะเอานี่ไปนี่เสี่ยงนะฮะก็จะเปิดสกิลให้เป็ดปากกิ่งเมื่อกี้วัดกล้าหายไปแล้วนะดูยากนะเนี่ยแล้วก็เอาโฟกลาเข้าไปนะครับโฟกลาคอมโบกับอะไรนะมันจะกับเอสกาโก้เอสกาโก้ก็จะเป็นแทงอีกตัวหนึ่งนะครับถ้ามีก็ได้เอสกาโก้ยิงที่อาบหนึ่งตรงนี้เนี้ยก็จะคือเปิดสกิลโฟกาแล้วก็เปิดสกิลเป็ดปักกิ่งเนี้ยนะครับแล้วก็เวลาไปลงดาบก็เอานี้ไปด้วยนะครับเอานี้ไปด้วย1 นะครับอันนี้คือล้างบัฟบอสนะครับอันนี้ก็ช่วยได้ถ้าบอสใส่บัฟใส่อะไรล้างมันออกนะครับอีกอันนึงก็คืออันนี้นะครับที่บอกว่าเมื่อกี้คืออันนี้แหละอันนี้ก็คือมันจะทำให้เรา CC ได้เร็วขึ้นนะครับเนี่ยของสกิลโคกลาก็จะทำให้มันติดหลงไหลใช่ไหมเป็ดปักกิ่งก็จะทำให้ใบ้คือเราต้องกะจังหวะนะพอสักระยะหนึ่งบอสจะฮิวละบอสจะอะไรแล้วเราก็กะใส่ไปเลยนะครับสกิลพวกนี้ไปเลยมันมีทางเลือกเยอะนะครับตัวที่ CC ได้อย่าง B52 CC ได้นะครับโฟกลานะครับวีเซียนได้นะครับขนมไหว้พระจันทร์นี่ล้างบัฟนะครับวอดก้านี่แช่แข็งมีใครทีรามิสูได้ทีรามิสูนี่จะฮิวเพื่อนไปด้วยแล้วก็เพิร์ดฝั่งตรงข้ามไปด้วยแล้วก็ธรรมะนี่จริงๆก็จะเอาไปแบบฆ่าบอสให้ตายเร็วๆเลยก็ได้นะครับฟันรัวคือไม่ได้ซีซีแหละแต่ว่าเน้นให้มันแรงๆเข้าไว้
จริงๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอีกด่านทั้งนั้นคืออาจจะต้องเล่นหลายรอบนะครับแล้วก็ต้องลองปรับทีมไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เห็นจริงๆอ่ะจะมีด่านเนี้ยน้องถามมาหลายคนเลยนะพี่ก็ยากที่จะตอบนะเพราะว่ามันก็ยากจริงๆคนที่อยากจัดแสงก็เนี่ย12-2ถ้าเข้าไปจะเห็นมีบอส2ตัวอยู่ข้างหลังเข้าไปให้ดูนะได้เล่นให้ดูนะครับไปดูเลยอ้าวใช้ไปแล้วกดลงนะครับก็อันนี้แหละอันนี้เนี่ยยากนะยิ่งเอาเงื่อนไขนี้ไปนะห้ามให้พูดตายนะครับแล้วก็ห้ามใช้ผู้สายโจมตีด้วยนะครับคืออย่างนี้ก็จะโดนบังคับว่าห้ามใส่ธรรมะเห็นไหมก็เป็นด่านที่ค่อนข้างยากแต่ว่าวันนี้จะเป็นพื้นๆนะให้ดูว่าเพราะเกมเนี่ยมันมีเงื่อนไขบังคับเราหลายอย่างนะการเล่นเราก็จะเปลี่ยนต้องเรียนรู้มันนะครับก็ปรับรูปแบบทีมอยู่เสมอแต่ว่าที่พี่พูดวันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะถ้าครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาเจาะเลือกสกิลของผู้ทหารแต่ละตัวนะครับแล้วก็เราจะได้ลงลึกไปอีกทีนะว่าการจับทีมยังไงจะให้มันได้สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับก็วันนี้ก็ลองดูนะพี่หวังว่าจะได้ประโยชน์ขอบคุณน้องๆที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าคลิปหน้าจะมีอะไรน่าสนใจติดตามต่อไปนะครับขอบคุณครับขอให้สนุกกับฟู้ดแฟนตาซีครับผมครับ